างวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะในส่วนประกอบของการทำโครงงานนะคะคือถ้าดีที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของอะไรอะโครงงานวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะคะนะเป็นข้อคิดนะคะนะจากการคาดคะเนที่ใช้มูลฐานในการหาเหตุผลหาคำตอบของโครงงานให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ด้วยนะเอาเป็นหลักการก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้าดูตัวอย่างในแต่ละส่วนแล้วก็จะเข้าใจนะคะนะสมมุติฐานนี้เขียนอย่างไรนะเป็นการคาดคะเนนะคะซึ่งในการเขียนสมมุติฐานนี้นะคะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ด้วยนะอันนี้ต้องสัมพันธ์กันนะคะในส่วนที่4กับ5นะอ่ะต่อไปส่วนที่6นะคะขอบเขตเนื้อหาและระยะเวลาขอบเขตเนื้อหาและระยะเวลานะคะเดี๋ยวก่อนนะครูจะหาตัวอย่างให้มันจะได้เข้าใจชัดเจนนะ อันนี้นะถ้าตามหลักการแล้วบอกว่าเป็นการวางขอบเขตก็คือกำหนดเนื้อหาให้มันชัดเจนนะตรงตามหัวข้อของโครงงานนะคะรวมทั้งกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงานด้วยนะคะเช่นนะเดี๋ยวกันนะคะรายละเอียดก็จะมีอยู่ในหนังสือเรียนนะคะในตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนะชื่อโครงงานนะคะวรรณกรรมภาษิตและคำสอนภาคกลางสมมุตินะคะในส่วนประกอบของโครงงานในข้อที่6บอกว่าการกำหนดขอบเขตเนื้อหาและระยะเวลานะอย่างเช่นนะสำรวจวรรณกรรมภาษิตและคำสอนของภาคกลางโดยเลือกศึกษาเรื่องสุภาษิตสอนเด็กใช้ระยะเวลาในการทำโครงงาน7สัปดาห์นะเริ่มจากวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่อันนี้คือกำหนดเนื้อหาให้มันอะไรคะให้มันกระชับลงไปแล้วก็กำหนดระยะเวลาที่จะปฏิบัติโครงงานนี้ด้วยนะคะอ่ะต่อไปนะคะส่วนที่7หลักวิชาที่นำมาใช้ในการทำโครงงานมันจะละเอียดนะมีไหมที่นักเรียนว่านักเรียนเคยทำไปนะคะอันนี้เอาตัวอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับภาษาไทยนะคะเป็นโครงงานภาษาไทยนะคะอย่างเช่นนะใช้หลักการอ่านตีความแปลความและขยายความนะอันนี้มันก็แล้วแต่อีกแหละนะคะแล้วแต่เรื่องที่จะนำมาทำเป็นโครงงานนะคะจะศึกษาเรื่องอะไรอันนี้ถ้ามันเกี่ยวข้องกับภาษาไทยนะคะนะถ้าเกี่ยวข้องคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์นะมันก็จะใช้หลักวิชาที่แตกต่างกันไปนะคะนะถ้าภาษาไทยหลักการอ่านตีความแปลความขยายความผู้อ่านต้องตีความแปลความของถ้อยคำรวมถึงน้ำเสียงที่ปรากฏในเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะขยายเนื้อความนะสาระที่ได้อ่านนำมาสรุปเป็นผลการศึกษาหรือว่าใช้หลักการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณกรรมนะอันนี้คือหลักวิชาที่จะนำมาใช้ประกอบการทำโครงงานนะคะต้องบอกด้วยนะอ่ะนะคะทีนี้ทำไมถึงต้องใช้หลักวิชาที่นำมาใช้ประกอบก็เพื่ออะไรคะเพื่อให้โครงงานนั้นมีความน่าเชื่อถือนะซึ่งหลักวิชานี้ก็อาจจะเป็นหลักความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมจากตำราต่างๆก็ได้หรือว่าอาจจะปรึกษาผู้รู้ก็ได้นะคะ
นะอันนี้ในส่วนที่7นะคะในส่วนประกอบของเค้าโครงการเขียนโครงงานหรือองค์ประกอบของโครงงานที่จะต้องมีนะคะต่อไปนะคะเสร็จไหมทันไหมส่วนที่8นะคะวิธีปฏิบัติในการทำโครงงานเป็นอย่างไรวิธีปฏิบัตินะบอกถึงขั้นตอนการดำเนินงานนะคะบอกถึงขั้นตอนการดำเนินงานนะมันก็จะเขียนเป็นข้อๆนั่นแหละเพื่อความชัดเจนนะคะวิธีปฏิบัติในการทำโครงงานนะตัวอย่างนะคะเช่นบอกว่าศึกษาค้นคว้าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมภาษิตคำสอนภาคกลางที่เลือกนะข้อ2ศึกษาเนื้อหาสาระโดยใช้หลักการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรมประเภทคำสอนนะข้อ3รวบรวมคำสอนที่ปรากฏในวรรณกรรมแต่ละเรื่องที่เลือกศึกษาแล้วก็บันทึกผลนะคะนะอันนี้คือจะบอกถึงขั้นตอนการดำเนินงานนะก็จะเขียนเป็นข้อๆเพื่อความชัดเจนเป็นต้นนะคะอันนี้คือวิธีปฏิบัติในส่วนประกอบหรือว่าองค์ประกอบที่8ของโครงงานต่อไปส่วนที่9นะคะส่วนที่9อันนี้ก็จะเป็นผลการศึกษานะผลการศึกษาก็คือนะได้ข้อสรุปแล้วนะคะได้ข้อสรุปทั้งหมดนะคะจากขั้นตอนที่เราได้ไปศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆทีนี้ผลการปฏิบัติมาการปฏิบัติงานนะคะก็จะออกมาในรูปของความเรียงก็คือร้อยแก้วธรรมดาต้องเรียบเรียงให้สละสลวยนะคะเรียบเรียงให้สละสลวยอย่างเช่นนะคะฟังตัวอย่างสุภาษิตสอนเด็กไม่ปรากฏนามผู้แต่งเนื้อหาของเรื่องเป็นการนำเนื้อความจากสุภาษิตโบราณอันนี้คือการเรียบเรียงแบบความเรียงนะคะเป็นร้อยแก้วนะคะอาจจะสักย่อหน้าหนึ่งประมาณก็แล้วแต่เนื้อหาอีกนะคะเช่นโครงโลกนิธินะมาแต่งและขยายความด้วยนิทานชาดกสาระสำคัญของคำสอนคือให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่การยอมรับในสัจธรรมของชีวิตการคบคนการครองตนการครองเรือนการศึกษาหาความรู้เป็นต้นอันนี้คือเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานนะคะนะเป็นข้อสรุปออกมาในลักษณะของความเรียงนั่นเองนะคะต่อไปในข้อที่10นะคะที่เป็นส่วนประกอบของโครงงานนะคะอันนี้สรุปผลและอภิปรายผลนะอันนี้เป็นเอานำผลในข้อ9เมื่อกี้นะคะในส่วนประกอบในข้อที่9นะมาสรุปแล้วก็เขียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของโครงงานนะอันนี้มันต้องสัมพันธ์กันนะคะจำนิดนึงนะในองค์ประกอบที่10นะสรุปและอภิปรายผลจะต้องเขียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของโครงงานนะคะเช่นนะฟังตัวอย่างแล้วกันนะคะจุดประสงค์ของโครงงานบอกว่าข้อ1เพื่อรวบรวมวรรณกรรมภาษิตและคำสอนภาคกลางข้อ2เพื่อศึกษาสาระคำสอนข้อคิดคติเตือนใจที่ปรากฏในวรรณกรรมภาษิตและคำสอนภาคกลางข้อ3เพื่อเผยแพร่คำสอนข้อคิดคติเตือนใจนะคะนะเพราะนั้นนะในส่วนที่10ก็ต้องบอกว่าต้องเขียนให้สอดคล้องนะคะก็จะเป็นความเรียงเหมือนกับในส่วนที่9นะคะในส่วนที่10ก็อาจจะบอกว่าผลการศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมภาษิตและคำสอนของภาคกลาง
จากเรื่องสุภาษิตสอนเด็กปรากฏคำสอนข้อคิดคติเตือนใจหรือหลักการดำเนินชีวิตประจำวันในด้านต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงหากบุคคลในสังคมไทยนำไปยึดและปฏิบัติอย่างจริงจังจะส่งผลให้สังคมไทยมีความมั่นคงด้วยรากฐานของศีลธรรมจรรยาดีงามนะคะอันนี้คือจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ของโครงงานแต่ว่าก็จะเขียนเรียบเรียงออกมาในลักษณะที่เป็นความเรียงนะคะแต่ถ้าจุดประสงค์มันก็จะเขียนเป็นข้อๆจะชัดเจนนะคะอ่ะต่อไปบทยางอ่ะมีรายละเอียดอีกนิดนึงนะคะที่บอกว่าต้องเขียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์นะตามที่ได้ฟังตัวอย่างไปนะคะนะเพื่อผลการศึกษาที่ออกมาให้เป็นไปตามจุดประสงค์แล้วก็ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ด้วยเป็นการตรวจสอบนะคะนะในองค์ประกอบข้อ9และข้อ10อันนี้จะต้องสัมพันธ์กันนะคะต้องสอดคล้องกันนะเหมือนกับเมื่อกี้ในข้อในองค์ประกอบข้อ4และข้อ5ก็ต้องสัมพันธ์กันด้วยนะคะจุดประสงค์สมมุติฐานผลการศึกษาและสรุปผลต้องสอดคล้องกันนะคะตรงนี้นะเพราะนั้นต้องดูนิดนึงในรายละเอียดนะคะหมดหรือยังยังไม่หมดนะอีกสุดท้าย